คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจีโร่เติมเงินได้ทุกแพ็คในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็คเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยหมายเหตุราคาบางช่วงมีการปรับขึ้นลงตามทุนในช่วงเวลานั้นๆลูกค้าสามารถทำการสอบถามราคาก่อนทำการเติมเงินได้ทางเพจจะพยายามทำราคาให้ดีสุดกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนะครับอยู่กับผมฮอสปริงแคทกับเกมบัวไข่นะครับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวตัวละครเมื่อทำการปลดปืน2ขั้นจากเทพจนโกงนะเรียกว่าคลิปนี้นะครับผมนะจะมาทำการรีวิวตัวละครนะครับผมนะที่ทำการปลดปืน2ขั้นแล้วจะเก่งจนเรียกว่าต่างกันเยอะมากนะเมื่อเทียบกับการที่ไม่ทำการปลดปืนขึ้นมานะครับนะหรือตอนปลดปืน1ดาวนะครับผมเทียบไม่ติดเลยกับตอนปลดปืน2ดาวนะครับโดยคลิปนี้เป้าหมายหลักก็คือเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับผมนะที่ทำการอัดตัวละครปั้นตัวละครตัวนั้นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามันไม่เก่งเลยนะแต่บอกเลยว่าพวกนี้มังกรหลับทั้งนั้นนะครับนะถ้าปลดปืน2ดาวเมื่อไหร่ตัวละครเหล่านี้จะได้ ability ต่างๆที่แก้ไขจุดเสียของตัวเองแล้วก็บางครั้งอาจจะเรียกว่าเสริมนะครับผมจุดเด่นของตัวเองซ้ำๆทำให้เก่งมากๆมีใครบ้างเรามาดูกันดีกว่านะครับนะเริ่มจากทีละสีกันก่อนเลยนะครับผมขอเริ่มจากสีฟ้านะครับนะตัวละครที่เมื่อทำการปลดปืน2ดาวนะครับนะก็คือตัวแรกเลยผมก็ขอแนะนำกีเซนะครับนะจีเซต้องบอกเลยว่าน้องแกนี่คือตัวมังกรหลับโดยสมบูรณ์เลยแหละนะเพราะว่าผู้ออกแบบนะครับผมออกแบบตัวละครจีเซค่อนข้างจะโดนกดนะครับผมเขาค่อนข้างจะกดพลังนะครับผมพื้นฐานของจีเซไว้ต่ำพอสมควรถ้าไม่ถึงกดพลังไว้ก็เพราะว่าสกิล EX ครับผมกับสกิลรอของจีเซเป็นอะไรที่ถือว่าโหดมากๆถ้าตัวของน้องแกมีเบสแอตแทคที่สูงนะครับนะอย่างเช่นเอสสกิลนะครับผมนะสร้างความเสียหายต่อเนื่องนะครับเป็นเวลา10วิสกิลล็อกก็เช่นเดียวกันสร้างความเสียหายต่อเนื่องเป็นเวลา20วินะครับนะคือถ้าเกิดจีเซ่เนี่ยปลดปืนขึ้นมาสิ่งที่ได้มาคืออะไรครับก็คือพลังโจมตีที่สูงขึ้นก็อย่างที่บอกไปนะว่าตัวของจีเซ่ผู้ออกแบบเนี่ยเขากดพลังโจมตีของจีเซ่ให้ต่ำเข้าไว้เพื่อไม่ให้สกิล EX กับสกิลล็อกของจีเซ่มันโหดเกินไปแต่ถ้าเกิดเราไปปลดล็อกปืนของจีเซ่ขึ้นมาได้บอกเต็มปากเลยครับว่างานนี้มังกรตื่นแล้วนะก็คือตัวของจีเซ่จะได้ในเรื่องของพลังโจมตีที่ขาดหายไปนะครับนะทำให้ดาเมจของจีเซ่ไหลอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสกิลหรือสกิลล้อมนะรวมถึงการโจมตีปกติของตัวจีเซ่เองด้วยนะครับดังนั้นจีเซ่บอกเต็มปากเลยว่าถ้าปลดปืนได้สุดยอดครับและถ้าเกิดสามารถดันขึ้น3ดาวได้จีเซจะหมดเรื่องข้อเสียในเรื่องของสถานที่ไปทันทีเพราะว่าสถานที่ที่ไม่ถนัดของตัวจีเซก็จะได้รับการแก้ไขนะครับกลางแจ้งก็จะเป็นในส่วนของสีเหลืองทันทีทำให้จีเซลุยได้ออคอนเทนต์ทันทีนี่คือ1ตัวนะครับผมตัวแรกของเราก็คือแนะนำตัวของจีเซนะตัวละครถัดมานะครับผมก็คือตัวของมุสกิปีใหม่นะครับนะมุสกิปีใหม่เนี่ยหลายๆคนจะสงสัยอ้าวน้องแกปลดปืนทำไมต้องปลดปืนล่ะน้องแกก็เก่งอยู่ในสแต็กพื้นฐานนะครับพลังโจมตีของมุสกิก็สูงนะแต่ต้องบอกว่ามุสกิโดนกดพลังอยู่นะครับนั่นก็คือในเรื่องของสกิลต่างๆของมุสกิมุสกินะครับผมเนื่องจากว่าค่าคอสราคาถูกมากทําให้ความเสียหายจากสกิลของมุสกิโดนกดให้ต่ําลงตามไปด้วยนะรวมถึงสกิลพื้นฐานครับกว่าจะทำงานก็ต้อง50วิก็ถือว่านานมากตามไปด้วยดังนั้นมุสกิเขาก็เลยเพิ่มในส่วนของการเพิ่มพลังโจมตีครับผมโดยการสะสมนะครับค่าปีศาจตัวน้อยเพิ่มขึ้นมาทำให้มุสกิก็มีในเรื่องของเพิ่มความเสียหายคริติคอลนะครับนะเพิ่มขึ้นมานะครับงั้นมุสกิปลดปืนได้อะไรล่ะครับได้ค่าเจาะเกาะนะครับนะค่าเจาะเกาะเพิ่มเติมนะครับผมได้ทั้งค่าพลังโจมตีและค่าเจาะเกาะกลายเป็นว่างานนี้มุสกิอร่อยเลยครับเพราะว่าพื้นฐานของมุสกิพลังโจมตีสูงเป็นทุนเดิมได้ค่าพลังโจมตีสูงขึ้นและได้ค่าเจาะเกาะเป็นของตัวเองกลายเป็นว่าต่อให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับผมนะมีพลังป้องกันที่หนาแค่ไหนมุสกิทุกดอกของมุสกิตีเจาะเกาะหมดเลยนะการโจมตีพื้นฐานการโจมตีสกิลนะครับทุกอย่างของมุสกิจะกลายเป็นตีเจาะเกาะทันทีทำให้ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นสกิลที่ดาเมจเบานะครับผมนะแต่
โดนเจาะเกาะไปแล้วครับผมพลังป้องกันหายนะครับนะก็ยิ่งตีแรงขึ้นเป็นทุนเดิมบวกกับถ้าเกิดตีติดคินะครับผมนะความเสียหายคิดิคอนก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยด้วยค่าของปีศาจตัวน้อยดังนั้นบุสกิบอกเต็มปากว่าการปลดล็อกปืน2ขั้นเห็นผลทันตาแน่นอนนะครับนะตัวลิมิเต็ดทำใจหน่อยนะ โอเคนะครับนะบุสกินะครับนะอีกตัวนึงตัวละครถัดมานะครับผมตัวของคาลินบันดี้เกิลคาลินบันดี้เกิลต้องบอกว่าตรงกันข้ามกับบุสกิเลยก็ว่าได้อ่ะก็พาโจมตีสูงเหมือนกันทั้งคู่แต่อย่างนึงนะครับก็คือตัวของคาลินค่าคอสสูงมากนะแต่พลังโจมตีกลับได้น้อยนะครับผมบุสกิพลังโจมตีอันนี้เราเข้าใจเพราะว่าค่าคอสมันต่ำก็เลยได้พลังโจมตีน้อยแต่ของคาลินนะครับนะเขาจะได้ในเรื่องของพลังป้องกันนะครับผมไม่สนค่าพลังป้องกันอยู่แล้วเป็นทุนเดิมพูดง่ายคือคาลินมีเจาะเกาะแต่เอ็กเบานะครับนะแต่เอ็กสกิลเบาการปลดล็อกปืนคาลินถึง2ขั้นสิ่งที่เราจะได้มาคืออะไรครับเราจะได้ในเรื่องของพลังโจมตีที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะปกติต้องบอกว่าสไนของคาลินเนี่ยเป็นอะไรที่โอเวอร์ดาเมจนะครับโอเวอร์ดาเมจอยู่แล้วการมีพลังโจมตีที่สูงขึ้นก็ทำให้พลังโจมตีของคาลินโอเวอร์ดาเมจมากขึ้นกว่าเดิมและโอเวอร์ดาเมจขนาดนั้นแต่กับมีสกิลที่ไม่สนเรื่องพลังป้องกันของฝ่ายตรงข้ามเป็นทุนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอีสกิลหรือสกิลพื้นฐานก็ตามก็ทำให้ตัวของคาลินเนี่ยยิงแรงขึ้นมากนะครับนะก็เรียกว่าตัวของคาลินนี่คือพอปลดปืน2ขั้นปกติก็ยิงแรงแต่พอหลังปลดปืน2ขั้นจะแรงเป็นพิเศษแรงก็ไปอีกขั้นเลยนะครับนะแรงไปขั้นเลยนะโอเคนะครับอันนี้ก็คือตัวของคาลินตัวละครนะครับอีกตัวนึงอาจจะไปไวนิดนึงเลยผมขออธิบายรวบนะครับผมก็คือตัวของวากาโมกับมุสกิ2ตัวละครนี้ต้องบอกว่าเมื่อทำการปลดล็อกปืนนะครับผมสิ่งที่เราจะได้มาก็คือค่าพลังโจมตีที่สูงขึ้นคือต้องบอกว่า2ตัวนี้ยืนพื้นฐานที่อัดหนักเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อทำการปลดล็อกปืนก็จะยิ่งอัดหนักขึ้นไปเรื่อยครับนะก็จะคล้ายกับตัวของคาลินไปด้วยแล้วกันนะดังนั้นตัวละคร3ตัวนี้ก็คือเหมารวมกันเลยกันว่าค่อนข้างจะดาเมจเมื่อทำการปลดล็อกปืนนะครับผม2ขั้นจะค่อนข้างโดดเด่นมากในเรื่องของพลังโจมตีที่สูงขึ้นตามมาตัวละครตัดมาอันนี้ไม่ใช่เป็นตัวละครที่แนะนำนะแต่ก็โดดเด่นแล้วก็มีคนถามกันมาเยอะว่าทำไมปลดปืน2ขั้นแล้วมันหมายความว่ายังไงนะครับผมก็คือตัวของฮิบิกินั่นเองนะครับนะฮิบิกิหลายๆคนถามมันมาเยอะนะครับว่าปลดปืน2ขั้นของฮิบิกิเราได้อะไรสิ่งที่เราจะได้มาก็คือค่าความเสถียรนะครับนะค่าความเสถียรคืออะไรค่าความเสถียรก็คือการที่ดาเมจไม่เหวี่ยงเกินไปนะครับนะอย่างเช่นตัวแรกโดนดาเมจ 1,000 ตัว2โดนดาเมจ 2,000 ตัวที่3โดนดาเมจ 3,000 เห็นไหมครับก็คือทั้งที่สกิลเดียวกันแท้แต่ดาเมจที่ได้มากับเหวี่ยงกับเหวี่ยงนะครับนะเดี๋ยวก็มีตัวนึงเบาตัวนึงแรงนะครับนะถ้าเกิดเราปลดล็อกคิบิกินะครับผมขึ้น2ขั้นสิ่งที่เราจะได้มาก็คือดาเมจที่ไม่เหวี่ยงเกินไปตัวแรกโดน 2,000 ตัวถัดมาโดน 2,500 อีกตัวนึงโดน 2,700 ก็ยังรวมๆอยู่ประมาณ 2,000 ขึ้นไปนะไม่มีตัวไหนที่หลุดไป 1,000 แล้วก็ทำให้เราสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับนะดังนั้นฮิบิกิการปลดล็อกปืน2ขั้นก็ทำให้เราสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นและก็ไม่หัวเสียเวลาดาเมจเหวี่ยงแต่บอกเต็มปากนะไปแก้ปัญหาในเรื่องความแม่นยำของฮิบิกิเอาเองนะครับเพราะว่าความแม่นยำแค่100ของฮิบิกิพาปวดหัวหลายทีในอารีนาตัวละครถัดไปนะครับนะเมื่อทำการปลดล็อกปืน2ขั้นก็คือตัวของฮารุกะฮารุกะต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวของน้องแกเป็นแทงค์ที่มีดาเมจหนักเป็นทุนเดิมและตัวของฮารุกะมีสกิลนะครับผมที่สนับสนุนเรื่องของการป้องกันตัวเองสูงมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสกิลพื้นฐานที่เพิ่มค่าพลังป้องกันสกิลรองที่เพิ่มพลังป้องกันนะครับนะและก็แน่นอนนะครับผม HP นะครับผมนะสกิลตัวฮารุกะก็จะได้ HP ตัวส่วนนี้สูงขึ้นต้องบอกว่าฮารุกะเมื่อทำการปลดล็อกปืน2ขั้นนะครับผมนะสิ่งที่ได้มาของฮารุกะก็คือ HP ที่สูงเวอร์อลังการนะครับผมใช้คำว่าสูงเวอร์อลังการได้เลยเอาง่ายๆก็คือเห็นบอกว่าให้พี่เพิ่มมันก็เพิ่มแค่ 7,765 ความจริงแล้วต้องบอกว่ามันเพิ่มขึ้นมาแค่นี้แต่เบสพื้นฐานสกิลต่างๆของฮารุกะก็จะได้ HP สูงขึ้นตามไปด้วยเรียกว่าพอปลดล็อกปืน2ขั้นฮารุกะเลือดเป็นแสนเลยนะครับนะปกติ 70,000 กว่าจะยิงตายก็เหนื่อยแล้วนี่ปลดล็อกนะครับผมพอปลดล็อกปืน2ขั้นขึ้นมาได้เพิ่มมาอีก 30,000 เลยนะเขาตอนนี้ผมก็อย่างที่เห็นเลยว่าเลเวลของฮารุกะเนี่ยผมเลเวล75นะครับนะเลือดอยู่ที่แค่ 70,000 กว่าเองแต่ถ้าเกิดปลดล็อกปืน2ขั้นมันมาเลยครับ 30,000 นะครับนะเห็นว่าเอ๊ะเพิ่มแค่นี้
ทำไมมันมาจากไหน 30,000 มันมาจากผลรวมของสกิลต่างๆของฮารุกะด้วยนะครับดังนั้นบอกเลยว่าฮารุกะปลดล็อกปืน2ขั้นถึกชิบหายใช้คำนี้ได้เลยนะครับนะฮารุกะเป็นแทงที่พึ่งพาได้แน่นอนนะครับตัวละครถัดมานะครับผมก็คือตัวของอารุบอกไว้ก่อนนะว่าหลังจากการปลดล็อกปืน1ดาวกับปลดล็อกปืน2ดาวนะครับดาเมจต่างกันอย่างชัดเจนและอลังการมากเพราะว่าการปลดล็อกปืนของอารุ2ขั้นเราจะได้อะไรครับเราจะได้ในเรื่องของค่าคริติคอล 3,800 นะครับนะบางคนบอกเฮ้ยพี่มันก็แค่เพิ่มแค่ 3,800 ต้องบอกว่ามันเยอะนะครับผม 3,800 ตัวส่วนนี้คือไม่ใช่น้อยๆนะเรียกว่าอารุเนี่ยหลังจากปลดล็อกปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงติดคิและดาเมจระเบิดออกมาตู้มขึ้นมานะครับบอกเต็มปากเลยว่าเกือบล้านนะครับใช้คำว่าเกือบล้านได้เลยนะดังนั้นเนี่ยตัวของอารุจึงเป็นตัวที่มักจะเอาไปลงบอสความยากระดับอีเซนบ่อยๆเพราะว่าอารุยิงแรงมากนะครับนะยิงแรงมากแล้วก็ยิงง่ายขึ้นบวกกับสกิลต่างๆของอารุนะครับผมนะที่ติดคิง่ายนะครับนะเพิ่มความสามารถคิดิคอนนะครับนะเมื่อใช้อีสกิลนะและเช่นเดียวกันนะครับนะขณะใช้อีสกิลเนี่ยก็อารุก็ยิงติดคิง่ายนะครับนะแล้วก็เช่นเดียวกันอารุจะยิงคีเนี่ยน้องแกจะเบิ้ล2จังหวะนะครับผมก็คือตอนยิง1ทีใส่เป้าหมาย1ตัวเธอเดินคีไปแล้ว1รอบแล้วก็ระเบิดซ้ำอีกรอบนึงก็ยิงคีไปทำให้ตัวของอารุเนี่ยคิงคี2จังหวะซึ่งถือว่าแรงมากนะครับยิ่งถ้าเกิดเราไปใช้เล่นคู่กับตัวของอุ้ยนะครับนะจากค่าคอส4เหลือค่าคอส2โอ้โหเรียกว่างานนี้คือสนุกเลยนะดังนั้นเนี่ยอารุจึงเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีการหยิบจับมาใช้งานบ่อยมากนะครับเมื่อทำการปลดล็อกปืน2ดาวรับประกันนะครับว่าโหดจริงๆนะไม่ต้องห่วงครับผมตัวละครแนวเพิ่มคีเนี่ยมีเยอะมากนะนอกจากอารุตัวละครแนวนี้จะมีเยอะมากและตัวละครแนวนี้เก่งทุกตัวตัวละครถัดมานะครับนะเมื่อทำการปลดล็อกปืนจะเรียกว่าเก่งเทพจนเหมือนคนละตัวก็คือตัวของคายาโกะนะครับคายาโกะนี่บอกได้เต็มปากนะว่าเป็นตัวละครที่บังคับปลดล็อกปืน2ดาวก่อนหน้านี้ที่เราได้นำไปก่อนเนี่ยก็คือทุกคนอาจจะมีการเอามาหยิบจับใช้งานได้ก่อนหน้านี้สักนิดนึงอาจจะประมาณว่า3ดาวก่อนก็เอามาใช้งานหรือ5ดาว4ดาวไปก่อนแต่คายาโกะนี่เต็มปากเลยครับว่าถ้าอยากจะใช้งานจริงๆน้องแก่บังคับ5ดาวปืน2เท่านั้นทำไมถึงต้องเป็นตัวของคายาโกะนะก็คือคายาโกะมีสกิลฮาคิราชันนะครับที่มีโอกาสติดแค่ 30% เท่านั้นนะโดยจะทำงานทุกๆ20วิต้องบอกว่า20วิถ้าเกิดเราสามารถทำให้สกิลนี้ติดทุกๆ20วิบอกเลยครับฝ่ายตรงข้ามไม่ต้องทำมาหากินกันแล้วนะสักพักกลัวสักพักกลัวเลยก็การที่จะทำให้ตรงส่วนนี้ติดได้เนี่ยก็แน่นอนครับผมนะสกิลติดตัวของคายาโกะคือเพิ่มประสิทธิภาพการกดขี่บอกได้ว่าผมทดสอบมาแล้วเพิ่มเป็นเลเวล9นะครับผมโอกาสเพิ่ม 23% ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับนะแต่เมื่อคายาโกะปลดล็อกปืนนะครับผมนะจนขึ้นเข้า2ดาวนะครับผมนะตัวคายาโกะจะเพิ่มอัตราการกดขี่เพิ่มอีก27แต้มแล้วก็เพิ่มในส่วนนี้อีก 26% ก็คราวนี้แหละครับนะโอกาสที่จะติดโดนฮาคิราชันของคายาโกะนี่คือสูงมากนะครับนะเรียกว่าสามารถใช้งานได้จริงไม่ต้องไปลั่งพึ่งดวงหรือพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับนะโอเคเรื่องของอีสกิลของคายาโกะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะใช้ยากนิดนึงแต่โดยส่วนตัวแล้วก็ถือว่ายังพอมีประโยชน์ในบางครั้งบางคราแต่ว่าพื้นฐานจริงๆของคายาโกะก็คือในเรื่องของสกิลพื้นฐานเลยนะครับนะของคายาโกะนี่คือไพ่ตายเลยทุกๆทำงาน20วิเนี่ยติดทุกรอบนี่คือสนุกเลยยิ่งเฉพาะบอสคอนนะครับผมบอสคอนระดับความยากอินเซนบังคับนะครับผมต้องเอาคายาโกะ2ดาวไปช่วยเสมอเลยโอเคนะครับในส่วนของคายาโกะตัวละครถัดไปนะครับนะก็คือตัวของฮินะครับฮินะต้องบอกว่าพื้นฐานของฮินะนี่ถือว่าดาเมจอัดแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะแต่พอฮินะปลดปืนเป็น2ดาวนะครับนะสกิลดั้งเดิมของฮินะแค่เพิ่มความเร็วเท่านั้นนะแต่เมื่อทำการปลดล็อกปืน2ดาวฮินะสิ่งที่ได้มาก็คือเพิ่มค่าพลังโจมตีอีก580แต้มนะครับต้องบอกว่าฮินะเนี่ยทุนเดิมนะครับผมก็เพิ่มคลายแท็กเป็นทุนเดิมอยู่แล้วรีโหลดกระสุนแอคแท็กเพิ่มขึ้นยิงศัตรูที่ไม่มีกำบังแอคแท็กเพิ่มขึ้นถ้าเกิดมีสกิลติดตัวนะครับผมนะ
ที่มีการปลดล็อกปืน2ขั้นกลายเป็นว่าสกิลของฮีนะ3สกิลนี้บูสต์แอทแทคให้กับฮีนะหมดเลยปกติก็ยิงแรงอยู่แล้วเป็นทุนเดิมพอปลดล็อกปืนตรงส่วนนี้ทั้งยิงแรงแท้ทั้งยิงเร็วนะครับผมนะปกติยิงไวใช่ไหมแต่คราวนี้คือยิงแรงและยิงเร็วตามไปด้วยก็บอกเต็มปากเลยครับว่าฮีนะปลดล็อกปืน2ดาวโหดแน่นอนนะและเช่นเดียวกันนะครับผมฮีนะเป็นตัวละครสีแดงก็มักจะมีอุยติดไปเสมอก็จากปกติค่าคอร์ส7ซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างแพงก็จะโดนอุยช่วยลดค่าคอร์สให้ทำให้ฮีนะเนี่ยสามารถเอาไปลุยสายพวกศัตรูวงมากสีแดงได้เลยนะโอเคนะครับฮีนะ1ตัวทีนี้ตัวละครถัดไปนะครับผมต่อจากนี้มีใครบ้างนะครับของสีเหลืองสำหรับสีเหลืองเนี่ยมีค่อนข้างจะมีเสือซ่อนเล็บเพียบเลยนะขอเริ่มจากตัวของคารินคารินอาจจะไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาเพราะว่าหลักๆพื้นฐานของคารินก็จะเป็นในเรื่องของสายสเปเชียลซัพพอร์ตให้กับปาร์ตี้เป็นทุนเดิมแต่ต้องบอกว่าตัวของคารินเนี่ยพอเราปลดล็อกปืนนะครับผมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเบสพื้นฐานของคารินก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยก็ส่งผลทำให้ปาร์ตี้ของเราส่งผลตามไปด้วยอีกทีนึงเพราะว่าตัวสเปเชียลจะมีการแชร์ดาเมจครับผมให้ไอ้ต้องบอกว่าแชร์พลังโจมตีนะครับผมให้กับตัวละครสายสไตรเกอร์ดังนั้นเนี่ยการที่คารินมีแอคแท็กที่สูงขึ้นก็ส่งผลทำให้สไตรเกอร์ของเราแอคแท็กสูงขึ้นตามไปด้วยรวมถึงสกิลรองของคารินที่เพิ่มแอคแท็กโจมตีให้กับฝั่งเราต่างหากก็ยิ่งทำให้ตัวของการที่มีคารินปลดล็อกปืน2ดาวขึ้นไปก็จะเพิ่มแอคแท็กให้กับปาร์ตี้ของเราสูงขึ้นตามไปด้วยทันทีนะตัวละครถัดไปนะครับนะในส่วนของขอเป็นเนลูก็แล้วกันเนลูนะครับนะจะเป็นเสือซ่อนเล็บอีกตัวหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะว่าเนลูเนี่ยปกติแล้วสกิลติดตัวของเนลูก็แค่เพิ่มความเสียหายคิใช่ไหมแต่พอปลดล็อกปืน2ขั้นนะครับนะก็จะทำให้ความเสียหายคิเพิ่มขึ้นถึง 3,200 ทำไมถึงเนลูถึงว่าโหดนะครับนะเนลูเนี่ยคือต้องบอกว่าสกิลของน้องแกถูกนะครับนะถูกมากนะครับนะค่าคอร์สแค่2แต่พลังโจมตีที่ได้มาสูงถึง 691% และเช่นเดียวกันนะครับนะอันนี้ก็คือจะแรงขึ้นและยังแรงขึ้นเพิ่มอีก 1.6 เท่าเมื่ออยู่ในสถานะโกรธเมื่อโกรธปุ๊บจะยิงแรงขึ้นและเช่นเดียวกันเพิ่มค่าโจมตีครับผม 28.5% เมื่ออยู่ในสถานะโกรธอีกทีนะครับนะดังนั้นค่าคอร์สถูกนะครับผมนะโกรธแล้วอัดแรงนะครับนะและก็เช่นเดียวกันยิงคีแรงอีกต่างหากนะครับนะเพิ่มความเสียหายคีอีกต่างหากก็กลายเป็นว่าเนรุค่าคอร์สถูกและยิงโหดมากตามไปด้วยก็ดังนั้นเนี่ยถ้าไม่ติดตรงที่เนรุออกไปบู๊ข้างหน้ามากเกินไปก็ถ้าสกิลหลบหลีกหลบไม่ดีก็อาจจะกลายเป็นเนยเลยได้นะครับนะเละโอเคนะครับเนรุก็ถือเป็นตัวละครหนึ่งที่โหดมากๆเมื่อทำการปลดล็อกปืน2ดาวได้ตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับนะอาจจะไม่ได้รับความสนใจกันเยอะนักแต่ก็ต้องบอกเลยว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่ถือว่าเก่งถ้าปลดล็อกปืน2ดาวได้ย้ำว่าถ้าปลดล็อกปืน2ดาวได้ก็คือตัวของฟีน่านะครับฟีน่าต้องบอกว่าน้องเกมมีแค่สปีดแอทแทคอย่างเดียวนะครับนะเรียกว่าเป็นตัวละครที่มักจะเสนอช่วงต้นเมื่อเอาไปเล่นคู่กับมิวเพราะว่าฟีน่าก็เป็นตัวละครหนึ่งที่เมื่อไม่มีการเคลื่อนที่นะครับผมเพิ่มค่าโจมตีนะครับผมไม่สนดีเลยแล้วก็โจมตีนะครับผมนะโจมตีแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของเมื่อไม่มีการเคลื่อนที่ก็จะเพิ่มความเร็วในการโจมตีคือฟีน่าเนี่ยมีแค่แอคแท็กนะครับผมแอคแท็กกับสปีดอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดฟีน่าปลดล็อกปืน2ดาวได้สิ่งที่ฟีน่าจะได้เพิ่มขึ้นมาก็คือความสามารถในการยิงติดคีนิคอนนะครับนะก็ทำให้ยิงติดคีง่ายขึ้นยิงแรงยิงไวยิงคีนะครับผมก็เรียกว่าสูตรสำเร็จของการทำฟูลดาเมจนะย้ำอีกรอบนึงนะไม่ได้หมายความว่าให้ปั้นนะครับนะแค่บอกว่าถ้าปั้นมาแล้วมันเก่งนะถ้าปั้นมาแล้วมันเก่งนะในส่วนของฟีน่านะครับตัวละครตัวถัดไปนะครับนะของสีเหลืองนะก็คืออีกตัวนึงนะครับนะเสือซ่อนเล็บจริงๆนะเรียกว่ามังกรหลับดีกว่านะครับผมก็คือตัวของยุสึนะครับนะเพราะว่ายุสึเนี่ยก็จะมีสกิลติดตัวนะครับผมในเรื่องของการเพิ่มความเสียหายคิดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและเมื่อทำการปลดล็อกปืนนะครับผมนะก็จะคล้ายๆกับตัวของอารุเลยก็คือจะเป็นตัวละครที่ยิงคิแรงมากๆนะครับแต่ตรงข้ามกับตัวของอารุนิดนึงก็คือตัวของยุสึมีสกิลเสริมดาเมจความเสียหายในส่วนของคิดิคอนไปอีกขั้นหนึ่งด้วยผลของสกิลล็อกนะครับนะเพิ่มความเสียหายคิดิคอนเพิ่มอีกขั้นหนึ่งนะครับนะเมื่อใช้คู่กับสกิลทั่วไปกับ
เอสกิลนะครับนะก็ปลายเป็นว่าตัวของยูสึเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอสกิลหรือสกิลพื้นฐานนะครับนะยิงติดคิจะเป็นอะไรที่แรงมากนะครับนะบวกกับการปลดล็อกปืนของยูสึทำให้ตัวยูสึเนี่ยเมื่อใช้ในสถานที่เหมาะสมรับประกันเลยว่าเป็นตัวที่ดาเมจเวอร์มากใช้คำว่าเวอร์ได้เลยนะดังนั้นใครที่มียูสึนะครับนะและยังไม่ได้ปลดล็อกปืนนะครับนะอาจจะรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้ไม่เห็นเก่งเลยใช้ตัวละครตัวอื่นดีกว่าบอกหลอกเลยครับว่าคุณพลาดแล้วถ้าเกิดคุณไม่ได้ปลดล็อกปืนยุสึขึ้น2ดาวนะใครที่มียุสึปืนขึ้น2ดาวนะครับนะขอเสียงหน่อยนะครับผมออกมาเชียร์น้องนิดนึงรับประกันเลยว่าใครที่ใช้ยุสึเล่นในเรื่องของการเบิร์ดดาเมจเนี่ยออกบอกได้เลยครับว่าใช้แล้วจะติดใจนะครับนะยุสึของผมนี่ที่ยังไม่ปลดขึ้นมาเพราะว่าดูตังกูดิดูตังผมดิแล้วสังกัดของยุสึสังกัดมิเลเนียนด้วยนะครับนะไม่มีปัญญาแต่บอกเลยว่าถ้าเกิดใครโชคดีปลดล็อกยุสึหรือโชคดีได้น้องยุสึมาเยอะๆจนสามารถปลดล็อกขึ้นปืนได้นะครับรับประกันเลยว่าใช้แล้วจะติดใจนะตัวละครถัดมานะครับผมนะก็คือตัวของฮาซึมินะครับนะฮาซึมิเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่หลายๆคนต้องบอกว่าดูถูกน้องแกก็ได้นะครับนะแต่บอกเต็มปากเลยครับว่าความสามารถของฮาซึมิแรงนะครับผมนะสร้างความเสียหาย574ของพลังโจมตีแก่ศัตรูเป้าหมายในตัวค่าคอส5หลายคนบอกว่าค่าคอส5แล้วทำดาเมจแค่นี้มันจะแรงเหรอต้องบอกว่ามาดูครับผมนะในเรื่องของเพิ่มความเสียหายคีมาอีกแล้วครับนะหลายๆคนบอกมาอีกแล้วความสามารถแบบนี้แน่นอนนะครับเมื่อปลดล็อกปืนของฮาซึมิก็ประเภทเดียวกันเห็นไหมสกิลตัวละครหลายตัวนะครับผมนะที่มีความสามารถประเภทนี้พวกนี้ปกติแล้วจะไม่เก่งแต่เมื่อทำการปลดล็อกปืน2ดาปุ๊บดาเมจจะเวอร์มากยังไม่จบแค่นี้ครับนะฮาซึมิมีสกิลรองสนับสนุนด้วยครับเมื่อทำการรีโหลดกระสุนจะเพิ่มค่าคี 50% นะครับนะไหมครับก็พูดง่ายคือตัวของฮาซึมิเนี่ยจะได้ในเรื่องของการการันตีนะครับในเรื่องของการยิงคิมาแล้วล่ะนะก็ทำให้ยิงคินะครับผมนะเพิ่มความเสียหายค่าคิตรงส่วนนี้ก็สูงขึ้นไปด้วยนะครับนะฮาซึมิก็เลยตัวหนึ่งที่ยิงแรงเวอร์ตามไปด้วยตัวขอดมานะครับผมนะก็ต้องบอกว่าท่านผู้นำเชลูโน่ครับเชลูโน่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าการปลดล็อกปืนขั้น2เหมือนแก้ไขจุดอ่อนของน้องมากกว่าคือต้องบอกว่าเชลูโน่เนี่ยเรามักจะใช้ในเรื่องของการเอามาเคลียร์มอนหมู่มากนะครับนะเคลียร์มอนหมู่มากแล้วก็เอามาในเรื่องของการสับสนเรื่องค่าคอสแต่เชลูโน่มีจุดอ่อนอย่างก็คือพลังโจมตีที่ต่ำและก็ความแม่นยำที่ห่วยแตก2อย่างนี้แม่งมาติดกันเชลูโน่แต่การที่ปลดล็อกปืนเชลูโน่ขึ้น2ดาวได้นะครับนะมันทำให้การใช้งานของเชลูโน่สบายใจขึ้นครับผมก็คือเชลูโน่จะได้เรื่องของพลังโจมตีที่สูงขึ้นทำให้เวลาเชลูโน่เนี่ยสาดสกิลยิงออขึ้นมาศัตรูที่เป็นพวกคีปทั้งหลายในฉากก็จะตายนะครับผมตายหมดเลยหมดฉากนะการที่เชลูโน่ใช้สกิลออกมาแล้วศัตรูไม่ตายหมดฉากแค่เลือดปิบๆบอกได้เลยว่าส่งผลต่อการเพลย์เกมอย่างมากนะครับนะดังนั้นเชลูโน่เนี่ยถ้าเกิดปลดล็อกปืน2ดาวขึ้นมาและสามารถเคลียร์ศัตรูได้ด้วยสกิลของเชลูโน่เองสกิลเดียวรับประกันเลยว่าการเล่นในการเคลียร์ด่านต่างๆจะช่วยได้เยอะเลยนะบอกได้เลยว่าเชลเลนเจอร์หลายครั้งนะครับนะเชลูโน่ที่ใช้สกิลแล้วเคลียร์ศัตรูไม่ตายโคตรน่าหงุดหงิดเลยนะดังนั้นถ้าเกิดใครใช้เชลูโน่ได้และไม่อยากเจอปัญหาหงุดหงิดกับการไม่สามารถเก็บมอนหมู่ได้แนะนำอัพปืน2ครับและชีวิตจะสดชื่นขึ้นทันทีก็น่าจะประมาณนี้นะครับนะในส่วนของตัวละครต่างๆนะเมื่อทำการปลดล็อกปืน2ดาวจากเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะความจริงมีหลายตัวนะที่อยากจะพูดถึงนะครับนะอย่างเช่นตัวของพวกสายฮิลทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นตัวของเซนะอักโกนะครับนะพวกนี้นะครับผมนะพวกซายะพวกนี้นะแต่ส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกับพวกสายของพวกสายอย่างวากาโมหรือมุสกินะพวกนี้ก็คือจะโดดเด่นในเรื่องของพลังโจมตีที่สูงขึ้นแต่ก็คืออยากจะแนะนำตัวละครที่โดดเด่นเป็นพิเศษต่างๆนะพวกตัวของอย่างมุสกิปีใหม่เนี่ยนะเมื่อทำการปลดล็อกปืน2ดาวได้ค่าจอกเงี้ยมันจะพิเศษนะดังนั้นหลายคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยมุสกิแค่5ดาวปืน1พอแล้วยังต้องบอกว่าถ้าปลด5ดาวปืน2คุณจะเห็นนิวเวอร์โอเคนะครับนะวันนี้ผมฮอสปีแคทก็คงจับมารีวิวเพียงเท่านี้นะครับนะใครที่กำลังปั้นตัวละครเหล่านี้หรือมีความคิดที่จะปั้นนะครับต้องถามใจตัวเองก่อนนะว่าคุ้มหรือเปล่าช่วงนี้มีเวลาที่จะปั้นหรือเปล่าอย่างผมเนี่ย
็จะมียุสึนะครับผมหน้าที่กับเชโน่นะครับเชโน่นี่เพิ่งจะได้มาก็เลยยังไม่ได้ปั้นแต่ยุสึเนี่ยได้มานานแล้วแต่ยังไม่ได้ปั้นนะครับผมเพราะว่าเราเข้าใจในส่วนของแพทเทิร์นการเล่นของน้องแกเพราะว่าเกิดเราจะปั้นยุสึเราต้องใช้ทรัพยากรที่สูงมากนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะปั้นตัวละครเหล่านี้นะครับผมนะเราก็ต้องหาครับผมในเรื่องของการอัดโครงอัดของให้น้องแกขึ้นมาด้วยผมก็เลยยังไม่ทำอะไรกับน้องแกทั้งที่รู้ว่าน้องแกเก่งนะโอเคนะครับผมวันนี้ผมฮอสปินแคทก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมนะคงได้เวลาไปให้ข้าวเจ้านายแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมหาชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ